วันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูนะครับเรื่องของการให้บริการหนังสือเดินทางในยุค New Normal นะครับการออกพาสปอร์ตนี่แหละนะครับว่าตอนนี้ถ้าท่านจะไปขอหนังสือเดินทางหรือจะไปต่ออายุหนังสือเดินทางจะต้องทำยังไงติดต่อยังไงนะครับพูดคุยกันครับกับคุณพิมพ์วดีโสวรัตนพงศ์ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทางกรมการกงสุลครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณพิริยาพรค่ะค่ะท่านคะสำหรับประชาชนที่จะไปติดต่อขอทำหนังสือเดินทางค่ะต้องไปที่ไหนบ้างคะในยุค New Normal แบบนี้อ๋อค่ะถ้าในภาพรวมนะคะก็คือเรามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะค่ะแล้วก็ในกรุงเทพมีถึง7แห่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆค่ะนะคะค่ะอันนี้ต้องมีการต่างจังหวัดก็มีค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับในกรุงเทพนะคะก็จะมีที่ MBK Center Central Westgate อาคารธัญญาภาอาคาร SC Plaza MRT คลองเตย Big C สุวินทวงศ์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะค่ะในการที่จะไปติดต่อขอทำหนังสือเดินทางเนี่ยค่ะต้องมีการจองล่วงหน้าออนไลน์หรือว่ามีระบบอะไรต่างๆจองคิวไหมคะอ๋อก็เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุค New Normal เนี่ยนะคะเราก็จะมีวิธีการให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปเช็คก่อนว่าจะไปที่สำนักงานสาขาไหนมีคิวล่วงหน้าวันไหนบ้างค่ะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.qpassport.in.th ค่ะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดล่ะครับจะไปทำพาสปอร์ตติดต่อกันได้ยังไงครับนอกจากการไปด้วยตัวเองแล้วนะคะก็ยังสามารถนัดหมายไปที่เว็บไซต์ qpassport นี้ได้เหมือนกันค่ะครับเอาล่ะถ้าผมจะไปต่อพาสปอร์ตหรือว่าจะไปทำพาสปอร์ตนี่ที่กรมการกงสุลแจ้งวัฒนะนี่จะต้องเตรียมหลักฐานต้องมีกระบวนการยังไงไหมครับเปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมไหมครับอ๋อค่อนข้างสะดวกนะคะสำหรับคนที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็คือเราจะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะแล้วก็ถ้าท่านมีหนังสือเดินทางเล่มเดิมก็ขออนุญาตให้นำติดมาด้วยครับแต่ว่าถ้าเชิญครับค่ะขออนุญาตค่ะถ้าเป็นคนที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์หรือว่าผู้เยาว์เนี่ยก็อาจจะมีเอกสารเพิ่มเติมขึ้นมานอกจากบัตรประชาชนก็คือจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่มาด้วยถ้าคุณพ่อคุณแม่มาด้วยไม่ได้ก็จะต้องใช้เป็นเอกสารมาแทนค่ะค่ะแล้วเรื่องของการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ล่ะคะเวลาไปทำเนี่ยเรามีมาตรการอะไรในการป้องกันบ้างคะค่ะเราก็ดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการสาธารณสุขของรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าไปในสำนักงานทุกแห่งค่ะก็จะมีการวัดอุณหภูมิแล้วก็รบกวนให้ท่านสแกน QR code แล้วเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวท่านก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยค่ะและเมื่อเข้าไปในสำนักงานแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีจุดบริการแอลกอฮอล์เพื่อให้ท่านได้ล้างมือแล้วก็มีการเว้นระยะห่างแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างภายในบูธของเราเนี่ยค่ะก็จะมีการเช็ดทำความสะอาดทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะเห็นบอกว่าทางด้านของกรมการกงสุลเนี่ยก็ได้มีการนำเทคโนโลยีก็คือเครื่องรับคำร้องหนังสือเดินทางด้วยตนเองเอามาปรับใช้อย่างตรงนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะท่านคะค่ะเผื่อว่าจะช่วยให้เห็นภาพนะคะเครื่องรับคำร้องหนังสือเดินทางด้วยตัวเองเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกับตู้ ATM อย่างนั้นนะคะก็คือแทนที่ผู้ร้องจะต้องเจอกับพนักงานท่านก็สามารถที่จะใช้บัตรประชาชนเนี่ยสอดเข้าไปในเครื่องแล้วก็สามารถจะคีย์ขั้นตอนต่างๆรวมทั้งถ่ายรูปด้วยตัวเองได้ด้วยค่ะครับเครื่องนี้คือพกบัตรประชาชนไปเสียบปุ๊บก็เสร็จเลยใช่ไหมฮะไม่ต้องพบเจ้าหน้าที่ใช่ลักษณะเหมือนเราถอนเงินเลยค่ะแต่อันนี้ก็คือเราจะคีย์ข้อมูลต่างๆแล้วเครื่องก็จะบอกเราว่าหมายเลขประชาชนถูกต้องไหมชื่อที่อยู่ถูกต้องไหมแล้วก็ที่อยู่ที่ท่านใช้จะให้เราส่งไปรษณีย์เพื่อรับเล่มเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ไหมค่ะและขั้นตอนการถ่ายรูปเขาก็จะถามส่วนสูงแล้วเขาก็จะ
ปรับระดับของกล้องให้ตรงกับใบหน้าของเราค่ะแล้วก็จะมีให้เรากดว่าถ่ายรูปถ้าเราไม่ชอบใจเราก็สามารถถ่ายได้ใหม่ค่ะค่ะปัจจุบันนี้บ้านเรานี่มีเครื่องอุปกรณ์แบบนี้นี่เยอะไหมคะต้องขอบอกว่าอันนี้เป็นเครื่องแรกของประเทศไทยเลยนะคะตั้งอยู่ที่สำนักงานหนังสือเดินทางปทุมวันหรือว่า MTA Center แต่ว่าเราก็มีแผนที่จะภายในสักกลางปีนี้แหละค่ะเราก็จะติดตั้งเครื่องเหล่านี้เพิ่มขึ้นที่ใจกลางเมืองก็จะคือสำนักงานปทุมวันเพิ่มอีก10เครื่องค่ะแล้วก็ที่ปริมณฑลเราก็จะไปติดตั้งที่สำนักงานบางใหญ่หรือ Central Westgate อีก5เครื่องเพื่อรองรับให้ท่านไม่ต้องเดินทางเข้ามาในเมืองค่ะครับแล้วคนที่จะใช้ตู้อันนี้ตู้อัจฉริยะนี้มีเงื่อนไขอะไรมั้ยครับอ๋อก็จะเหมาะสำหรับคนที่อายุ20ปีบริบูรณ์เพราะว่าจะใช้เอกสารแค่บัตรประชาชนเท่านั้นเองและที่สำคัญต้องเคยมีประวัติทำหนังสือเดินทางมาก่อนค่ะค่ะแต่ก็มีข้อจำกัดนิดนึงนะคะคือจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้รีบใช้เล่มก็คือเราจะให้บริการเล่มด่วนพิเศษยังไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำในวันนี้แล้วเนี่ยท่านก็จะสามารถรับเล่มรอรับเล่มที่บ้านได้ภายใน 2-3 วันหลังจากที่ทำเล่มค่ะค่ะท่านคะสำหรับการทำหนังสือเดินทางคือมันมีอายุใช้งาน10ปีกับ5ปี2 อย่างนี้แตกต่างกันยังไงคะค่ะอย่างแรกในเรื่องรูปเล่มเนี่ยก็จะเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไปเท่านั้นแต่ว่าคนที่จะทำเล่ม10ปีได้เนี่ยก็คือคนที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วค่ะแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างกันนิดหน่อยค่ะก็คือเล่ม5ปีค่าธรรมเนียม 1,000 บาทถ้าจะทำเล่มด่วนก็ต้องเพิ่มอีก 2,000 แต่ถ้าเล่ม10ปีค่าธรรมเนียม 1,500 ถ้าจะทำเล่มด่วนก็เพิ่มอีก 2,000 เหมือนกันค่ะค่ะอย่างกรณี10ปีนี่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่งเปิด11มีนาแล้วก็เป็นช่วงที่เราเริ่มมีสถานการณ์โควิดแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ใช่ระลอกที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคนให้ความสนใจเยอะมากทีเดียวค่ะครับหนังสือเดินทางของเรานี่เห็นเขาบอกว่ามีความสวยงามมีความเป็นไทยและปลอมแปลงยากด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ค่ะรูปเล่มใหม่ของเราเนี่ยก็คือขนาดอาจจะเท่าเดิมเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO แต่ว่าเรื่องของสีก็มีการปรับนะคะถ้าเกิดว่าสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่าสีน้ำตาลเนี่ยก็คือเป็นเศษเดียวกับแบงค์พันครับค่ะส่วนเล่มอื่นเนี่ยท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นตานักแต่ว่าที่เราผลิตอยู่เนี่ยก็คือหนังสือเดินทางราชการก็จะเป็นสีน้ำเงินโทนเดียวกับสีธงชาติค่ะแล้วก็เล่มสีแดงก็คือนักการทูตหนังสือเดินทางทูตเนี่ยก็จะเป็นสีแดงของใบธนบัตรค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะให้ท่านเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับใครที่จะต้องไปทำหนังสือเดินทางเอกสารหลักๆที่เราจะต้องใช้นอกเหนือจากบัตรประจำตัวประชาชนแล้วมีอะไรอีกคะอ๋อก็จะเป็นหนังสือเดินทางเล่มเก่านะคะถ้าเคยทำแล้วแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์เนี่ยล่ะค่ะที่จะยุ่งนิดนึงคือต้องรบกวนให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองมาด้วยทีนี้ถ้ามาไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้เอกสารเพื่อรับรองว่าคุณพ่อคุณแม่ยินยอมให้ลูกเดินทางไปต่างประเทศค่ะค่ะมีช่องทางการติดต่อไหมคะมี call center หรือว่ามี เว็บไซต์ที่ประชาชนจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมคะสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยนะคะว่าเตรียมเอกสารครบไหมหรือว่าสำนักงานไหนเปิดเวลาไหนค่ะท่านก็สามารถโทรที่ call center หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-572-8442ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือจะฝากข้อความไว้ใน Facebook ของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ค่ะครับนะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ